พันรายคว้าแชมป์สวิงที่ WTC ซิลแชมป์แรกสำเร็จพันรายมีสมบัติปลดล็อกแชมป์อาชีพแรกสำเร็จคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี SATTWT Open หลังทำสกอร์รวม3วัน6อันเดอร์พา210พร้อมเงินรางวัลอีก 367,500 บาทสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทยหรือไทย WPGA ไทย WPGA จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการ SATTWT Open SATTWT Open Road to World Ranking สนามที่9และเป็น1ใน10รายการแข่งขันประจำปี 2021 ถึง 2022 เพื่อเก็บเงินรางวัลสะสมและยังเป็นแมตช์ที่จะนำไปสู่การคิดคะแนนสะสมอันดับโลกในอนาคตโดยมีเงินรางวัลรวมรายการละ 2.5 ล้านบาทโดยรายการที่9จัดขึ้นณสนามกอล์ฟพัทยาคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีพา72ระยะ 6,542 หลาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายน2565จบการแข่งขัน3วัน54หลุมวันที่9พฤศจิกายนโปรควีนพันรายมีสมอัดสวิงดาวรุ่งวัย18ปีจากชลบุรีปิดฉากรอบสุดท้ายด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18รวม7เบอร์ดี้เสีย1โบกี้รวม6อันเดอร์พา66 3วันคว้าแชมป์ไปที่6อันเดอร์พา210เป็นแชมป์แรกในการเล่นอาชีพมา2ปีก่อนบินไปควอลิฟายไต้หวันแนว PGA กลางเดือนพฤศจิกายนนี้โดยแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลก้อนโตถึง 376,500 บาทอันดับ2เป็นของโปรปรินทร์ปวริษายกทวนวัย28ปีจากนครศรีธรรมราชรองแชมป์เอฟสันทัวร์20222รายการเก็บเพิ่มได้อีก1อันเดอร์พา71จาก6เบอร์ดี้3โบกี้กับอีก1ดับเบิ้ลโบกี้3วันจบ5อันเดอร์พา211รับเงินรางวัลไป 223,440 บาทส่วนปรกลุยกุสุมามีชัยวัย27ปีจากปราจีนบุรีเจ้าของแชมป์ KLPGA International Qualifying 2022ที่สนามฟีนิกซ์ Go Golf เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมารั้งอันดับ3ที่4อันเดอร์พา212โดยจบรอบที่3อันเดอร์พา69รับเงินรางวัลไป 149,940 บาทโดยมีโปรมายการพนิตนานเมืองคำสกุลวัย23ปีอดีตผู้เล่นในLPGA ทัวร์จากขอนแก่นและโปรว่านจารวีบุญจันทร์วัย22ปีจากกรุงเทพมหานครเจ้าของแชมป์เอฟสันทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการสุดท้ายของฤดูกาลจบอันดับ4ร่วมที่สกอร์รวมคนละ3อันเดอร์พา69รับเงินรางวัลไปคนละ 113,190 บาทส่วนโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันวัย30ปีจากขอนแก่นแชมป์สนามที่4 5และ7มือทำเงินอันดับ1ของทัวร์เจ้าของแชมป์อาชีพรวม19รายการจบที่อันดับ6สกอร์รวม2อันเดอร์พา214รับเงินรางวัล 88,445 บาทสำหรับแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นตกเป็นของน้องป่าแปงอลิสาอินประสิทธิ์วัย16มีจากจังหวัดนครราชสีมาอันดับ10 Thailand Amateur Open 2022และเจ้าของแชมป์ AJGA ที่มณรัฐเวอร์จิเนียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจบที่2 over par 74 3วันรวม7 over par 223โปรจีนคนไทยรายที่3ผงาดดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่ง PLPGA ทัวร์โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาววัย19ปีจากจังหวัดราชบุรีมือหนึ่งของโลกคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีของPLPGA ทัวร์
กลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่3ที่คว้ารางวัลนี้ต่อจากโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจอัธยาสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการเล่นใน LPGA ทัวร์ปีแรกของเธอด้วยการคว้าแชมป์2รายการในการแข่งขัน JTBC Classic และ Walmart NW Arkansas Championship และการันตีการคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีหลังจากจบอันดับ10ร่วมรายการโต Japan Classic ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอัธยาขึ้นนำอันดับ1ต่อไปในคะแนนสะสมรุกกี้ด้วยคะแนน 1,537 คะแนนนำชเวเฮจินจากเกาหลีใต้อันดับ2อยู่250คะแนนซึ่งโปรสาวจากเกาหลีใต้ถอนตัวไม่เข้าร่วมแข่งขันรายการเทลิแคนวีเมนแชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์นี้จึงทำให้โปรจีนอัธยาทิติกุลคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีของ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2022โปรจีนอัธยาทิติกุลกล่าวหลังจากคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลรุกกี้แห่งปีโดยเฉพาะการเป็นผู้เล่นที่3จากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้จีนมีความสุขที่ทำให้ประเทศบ้านเกิดของจีนภาคภูมิใจปีนี้ในทัวร์ของจีนเป็นปีที่สนุกและน่าจดจำจริงๆแต่ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลในอาชีพนี้อัธยากลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ติดต่อกันที่คว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีต่อจากโปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจที่ทำไว้เมื่อปีที่ผ่านมาปี2021และกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่3ที่คว้ารางวัลนี้ร่วมกับโปรโมโมริยาจุธานุการที่คว้ารางวัลเมื่อปี2013ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31ตุลาคม2565อัธยาได้ขึ้นครองมือ1คะแนนสะสมโลกกอล์ฟหญิงกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ต่อจากโปรเมเอริยาจุธานุการที่เคยทำได้อย่างไรก็ดี LPGA ทัวร์เหลืออีก2รายการสุดท้ายผลงานของโปรจีนอัธยาทิติกุลรั้งอันดับ2คะแนนสะสม CME Globe 2690.127 คะแนนอันดับ3สกอร์เฉลี่ยต่ำสุด 69.435 อันดับ3คะแนนสะสมนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี Rolex Player of the Year 130คะแนนตามหลังลีเดียโคโปรสาวจากนิวซีแลนด์อันดับ1อยู่20คะแนนแต่อัธยาก็นำอันดับ1ทั้งนักกอล์ฟที่ทำเบอร์ดี้รวมสูงสุดในทัวร์392เบอร์ดี้จบลงใน10อันดับแรกมากที่สุด15รายการนอกจากนี้ยังรั้งอันดับ5เงินรางวัลรวมสูงสุด 2,111,142 ดอลลาร์อันดับ3ร่วมสโตรกได้รวม 1.950รวมทั้งอันดับ4ร่วมนักกอล์ฟทำอีเกิลมากที่สุดในทัวร์รวม11อีเกิลเส้นทางการเล่นกอล์ฟอาชีพของโปรจีนอัธยานั้นเทิร์นโปรเมื่อปี2020เล่นอยู่ในเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ในปี2021คว้าแชมป์2รายการพร้อมกับก้าวขึ้นไปครองมือ1ของทัวร์เป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดด้วยอายุ18ปี9เดือน8วันควบรางวัลรุกกี้แห่งปีและนักกอล์ฟแห่งปีอีกด้วยปี2017อัธยา